2ประวัติ3นักกบสาวไทยสวยเก่งสู้สุดใจลุยสร้างประวัติศาสตร์ถือเป็นกระแสมาแรงไม่มีหยุดสำหรับทีมลูกกบสาวไทยที่ได้สร้างชื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทยมากมายแม้ล่าสุดจะพ่ายโปแลนด์ 2-3เซตในศึกเนชั่นลีก2022 VNL 2022ก็ตามแต่ถือว่าเหล่าสาวสาวนักกีฬาสู้อย่างเต็มที่แล้ววันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวแกร่งเหล่านี้กันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมตำแหน่งเซ็นเตอร์หรือตำแหน่งมือเซตสาวสวยมากประสบการณ์ที่ติดทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานอีแอดเกตผาดฮอยประวัติส่วนตัวชมพู่เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2536ปัจจุบันอายุ29ปีเป็นชาวจังหวัดนครพนมส่วนสูง173เซนติเมตรจบชั้นประถมจากโรงเรียนบ้านนกเหาะจังหวัดนครพนมต่อมาได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพราะลุงเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงเรียนแห่งนี้จากการแข่งโรงเรียนแห่งนี้เองส่งผลให้ชมพู่มีโอกาสเล่นวอลเลย์บอลและฝึกฝนพัฒนาฝีมือจนเชี่ยวชาญซึ่งหลังจากสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาเธอได้เข้าเป็นหนึ่งในทีมยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจากนั้นชมพู่ได้ถูกดึงตัวให้มาเล่นทีมชาติไทยรายการแรกที่ลงแข่งในนามทีมชาติคือศึก Princess Cup 2012ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าชัยตั้งแต่นั้นมาเธอก็มักจะติดรายชื่อ12ผู้เล่นหลักแทบทุกรายการบุ๋มบิ๋มชัชชุออนหมวกสีสาวสวยขี้เล่นมือตบหัวเสาตัวท็อปการันตีรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมจากหลายเวทีบิ๊กแอดบีบีบุ๋มบิ๋มบิ๋มประวัติส่วนตัวบุ๋มบิ๋มเกิดวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2542 ปัจจุบันอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมส่วนสูง180เซนติเมตรบุ๋มบิ๋มเริ่มเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ14ปีความสามารถได้ไปเตะตาจรัญเนียมทับทิมและชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนสโมสรวอลเลย์บอลอยุธยา ATCCจึงถูกดึงตัวเข้าทีมจากนั้นได้พัฒนาความสามารถจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมลงแข่งขันลีกอาชีพทั่วประเทศในปี2558บุ๋มบิ๋มได้เข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในศึกครั้งนี้ได้ชนะทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศด้วยคะแนน 3-2 เซตส่วนในรอบชิงชนะเลิศได้พ่ายทีมชาติจีนด้วยคะแนน 3-1 เซตจากนั้นในปี 2561 บุ๋มบิ๋มถูกสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างสุพรีมชนบุรีอีเทคดึงตัวมาเสริมทัพรุ่นพี่ทีมชาติอย่างปลื้มจิตถิ่นขาวและนุสราต้องคำลุยศึกสโมสรหญิงเอเชีย2017และ2018ซึ่งสามารถพาทีมคว้าแชมป์มาได้สำหรับ4เกมครั้งที่31ที่ผ่านมาบุ๋มบิ๋มถือเป็นหนึ่งในทัพลูกยางสาวไทยเล่นในตำแหน่งหัวเสานอกจากคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้แล้วเธอยังคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำตำแหน่งผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดตัวตบด้านนอกยอดเยี่ยมเอาไซส์สไปเกอร์ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่31อีกด้วยบีมพิมพิชยากกรำสาวสวยตบโหดเจ้าของสถิติความแรงบอล 94.02 กิโลเมตรต่อชั่วโมง IGBPKB ประวัติส่วนตัวบีมเกิดวันที่16มิถุนายนพ.ศ. 2541 ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์มาพร้อมส่วนสูง180เซนติเมตรบีมเริ่มเล่นวอลเลย์บอลกับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีโดยมีโค้ชเฮมธนกฤตอินเลี้ยงเป็นโค้ช
รวมถึงเล่นให้สโมสรทรีบรอดแบนด์นครนนท์ในปี2557บีมได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันพาทีมได้อันดับที่4ต่อมาในเดือนตุลาคมเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014แม้จะพ่ายญี่ปุ่นในนัดชิง 3-1 เซตแต่เธอก็คว้ารางวัลตัวตบตรงข้ามตัวเซตยอดเยี่ยมมาได้ต่อมาในปี2558บีมถูกเรียกตัวให้เข้าเก็บตัวกับทีมชาติชุดปัจจุบันเพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการต่างๆจากนั้นเธอก็กลายเป็นขาประจำทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในชุดคว้าเหรียญทองซีเกม2015เหรียญทองซีเกม2017อันดับ13วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2018เหรียญทองอาเซียนกรังปรี2019และล่าสุดกับเหรียญทองซีเกม2021สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกล่าสุดนี้บีมสามารถขึ้นแท่นผู้เล่นยอดเยี่ยม3ด้านทำคะแนนสูงสุดตบยอดเยี่ยมเสิร์ฟยอดเยี่ยมทำคะแนนรวมได้117คะแนนถือเป็นดาวรุ่งมาแรงจริงๆคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกได้กำหนดช่วงเวลาของการควอลิฟายเพื่อไปแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มเก็บคะแนนวันที่1พฤษภาคม2023ตั้งแต่รายการ BWUS สุธีรมานคัพไฟนอล2023ไปจนถึงวันที่28เมษายน2024จากนั้นจะประกาศอันดับรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกปารีส2024วันที่30เมษายน2024ซึ่งโควต้านักกีฬาในปารีส2024ในรอบสุดท้ายนั้นจะมีทั้งหมด172คนแบ่งเป็นชายและหญิงเท่ากันเพศละ86คนด้านปฏิทินการแข่งขันที่ถูกวางไว้ล่วงหน้าในปี2023และ2024จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยรายการมาเลเซียโอเพ่นระดับซูเปอร์ 1,000 และอินเดียโอเพ่นระดับซูเปอร์ 750ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาลจะมีการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ใหม่31รายการประกอบด้วยซูเปอร์ 1,000 จำนวน5รายการซูเปอร์750จำนวน6รายการซูเปอร์500จำนวน9รายการและซูเปอร์300จำนวน11รายการซึ่งการที่มีรายการเหล่านี้มากกว่าเดิมจะนำมาซึ่งการมอบเงินรางวัลในแต่